สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่นัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกม Paper Doll ภาค2เอพิโซด6นะครับตอนที่6แล้วสำหรับพี่นัทนะครับคนอื่นอาจจะเล่นสั้นแต่พี่นัทเล่นยาวเลยครับเพราะว่าพี่นัทหาของไม่เจออย่างที่รู้กันครับเราได้ร่างกายของอาหลงมาแล้วอาหลงตันแต่ว่าหาตัวอีไม่เจอร่างอีหายไปไหนไม่รู้ปกติอีต้องยืนตรงนั้นแต่อีหายไปก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้เจ้าต้องไปหาที่ไหนแต่เรามีจุดที่เราสงสัยอยู่นะครับก็คือ1ตอนนี้อยู่ที่นี่นะตรงนี้เราเช็คหมดแล้วเช็คหมดแล้วทางนี้เราก็เช็คหมดแล้วแอนเชสเตอร์อะไรพวกนี้เราคือเราได้เบาะแสทุกอย่างมาเราเช็คหมดแล้วในห้องฝั่งนี้ห้องนี้ยังเข้าไม่ได้มาสเตอร์เบดรูมเพราะฉะนั้นผมว่าห้องนี้น่าสงสัยมาสเตอร์สโตรจแล้วก็จะต้องขึ้นไปชั้น3ครับน่าจะอยู่ชั้น3แล้วแหละดูทรงคือถ้าไม่อยู่ชั้น2ก็ต้องอยู่ข้างบนข้างบนเนี่ยก็บอกไม่ได้เลยว่าแกจะอยู่ที่ไหนกันคือนี่มันเป็นแบบห้องกินข้าวก็ไม่มีอะไรดรออิงห้องวาดรูปอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกทั่วไปซึ่งห้องผสมยาแหละอันเนี้ยที่เราไปมาอันนี้เป็นตรงที่ปีนลงไปข้างล่างได้อ่ะลองดูแล้วกันวันนี้เราจะเช็คที่ Master Storage ก่อนแล้วก็ขึ้นไปชั้น3กันนะครับอย่างละเอียดครับถึงแม้จะต้องตายก็ตามเจ้าแม่จะคุ้มครองเราเรามั้งบายแต่เหมือน Master Storage เราจะยังเข้าไม่ได้ไหมทะลุหลังเวทีไปนะครับหรือว่า E อยู่บนเวทีวะกูแวะมาดูบนเวทีด้วยอ่ะไม่มีนะเราก็จะมาทางนี้ออกประตูขวาทางเดินยาวสุดลูกหูลูกตานี่จะมีอหลงตันอยู่หรือเปล่าอหลงเฮ้ยมีประตูหงแดงอีกบานวะห้องเก็บของของนายท่านได้แล้วครับห้องนี้นี่เองอะลื่นหนีว่าไม่พ้องหรอกอหลงเหมือนจะมีโชคต้องหมุนไปที่ธาตุไฟครับแง่เอาใหม่ธาตุไฟใครคือธาตุไฟยังไม่รู้เลยแต่มันมีบอกอยู่นี่ว่าในพัซเซิลเกี่ยวกับดอกไม้คือเราอ่านไม่ออกเอาจริงเราอ่านเข็มทิศไม่ออกว่าแม่งเขียนว่าอะไรไว้ประเด็นน่ะแต่มันคือธาตุไฟแหละหยอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองเลือดหมดขวดแล้วไอ้เหี้ยใช้เลือดเปลืองมากอ้วกใช้เลือดเปลืองมากเจ้าแม่รู้เจ้าแม่คงโกรธอะได้แล้วมั่วอ้วมั่วเอ้ยนั่นมันอ๋อยห้องใส่ลูกแก้วเหรอแล้วใส่เพื่ออ่ะใส่ก็ได้แต่กูไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรตรงไหนอะดิกูไม่รู้เลยอ่ะใส่ไปก่อนแล้วกันนะไหระเบิดนี่มันต้องเป็นห้องไฟนอลบอสแน่ๆเลยว่าไหมที่นี่มันที่ไหนกันครับเนี่ยมีเลือดมีกระสุนเก็บสิครับรออะไรล่ะมีที่ให้จุกห้องเก็บของของนายท่านนี่มันอะไรเนี่ยมันคือท่านบอสไฟเหรอเราก็ได้เจอกับสิ่งของมากมายเหลือเกินเราถอดหยกออกมาครับมันคืออะไรอ่ะ waste token fragment กำไรข้อมือชิ้นส่วนกำไรข้อมือและวิธีการเรียงครับกูอยากกดเก็บเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอต้องอ้อมลงมาเก็บตรงนี้นี่ครับเราต้องใส่ชิ้นส่วนของไข่มุกทั้ง7ลงไปอัญมณีทั้ง7ซึ่งเป็นตัวแทนของ7ดารากระบวยน้ำครับดาวเพิ่งไปดูท้องฟ้าจำลองมาบิ๊กดิปเปอร์คือกระบวยน้ำกลุ่มดาวกระบวยน้ำที่ตักน้ำแล้วจะต้องเรียงให้ถูกต้องเนี่ยแต่เขามีบอกและเขามีบอกสีอยู่ซึ่งการทำแบบนี้จะสามารถต่ออายุให้ใครสักคนนึงได้วางให้ถูกแล้วกันวางให้ถูกตามกลุ่มดาว7ดารากระบวยน้ำนี้เพื่อต่อชีวิตมนุษย์วางถูกไหมไม่ถูกหรอกเดี๋ยวค่อยมาวางให้มันถูกแล้วกันกูเอาศูนย์ปืนก่อน9นัดว่ะพร้อมทำสงครามเลยว่ะว่าแต่อหลงอีอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะห้องนี้เปิดได้แล้วก็ถือว่าเฉลยบางอย่างในเกมออกมาอย่างนึงละปัญหาคืออหลงอีไปไหนวะคาใจกูอยากกลับไปที่ห้องในท่านอีกรอบก็มันคาใจข้างในลึกๆว่าอหลงอีจะหายไปได้ยังไงปกติอียืนอยู่ตรงนี้อีเคยยืนอยู่ตรงนี้เราจะกลับมาที่ห้องกล่องเพลงอีกรอบมันมีประตูบานนึงยังเปิดไม่ได้หรือว่าอหลงอีอยู่ที่นี่กันแน่นะมีประตูบานนี่ห้องกล่องเพลงก็ไม่อยู่มึงอย่าบอกนะว่ามึงบั๊กขึ้นชั้น3กันมั้ยถ้างั้นก็อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบอ่ะนะเราเคลียร์ชั้น2กันนะครับเราจะขึ้นชั้น3กันครับเจ้าแม่ครับตอนนี้ผมอับจนหนทางอ่ะผมไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไรต่อแล้วในบ้านหลังนี้อ่ะเจ้าแม่
สงบสติอารมณ์ก่อนสิให้ปัญญานำทางเจ้าค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆมองดูปัญหาทีละจุดและเจ้าจะมองเห็นทางออกเองขอบคุณที่ชี้แนะนะครับผมจะลองเดินเช็คอย่างละเอียดอีกรอบนึงอ่ะผมว่าที่ชั้น3น่าจะมีอะไรแน่ๆเลยค่อยๆเช็คค่อยๆดูค่อยๆมองเนี่ยอาหมิงเอ๋อใช้เวลาทั้งวันกับนักแสดงที่ชื่อหลงตันฉันเจอหลงตังกับจินซานอยู่ในห้องมืดๆใกล้ๆใกล้ๆห้องพักของพวกผู้หญิงพวกเขาไม่ขยับเลยเจอหลงตันกับจินซานในห้องมืดๆ near the girls room ห้องมืดๆใกล้ๆห้องผู้หญิงห้องมืดๆใกล้ๆห้องผู้หญิงห้องมืดๆห้องมืดๆแต่อตินซานอยู่ข้างบนนะแล้วคำว่าห้องมืดๆก็คือข้างบนเหรอเดี๋ยวเราลองเดินไปมาเช็คแถวๆทางนี้ดีกว่าทางปีกที่กระดาษมันหายไปหน่อยดีไหมเราจะได้รู้ว่ามันยังไงหรือเราเคลียร์ชั้น2ให้หมดก่อนด้วยการแบบเก็บม่างให้หมดเลยเนี่ยเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เช็คฝั่งนี้เลยไอ้พวกห้องพวกเนี้ยเหมือนมันจะยังเข้าไม่ได้หรือยังไงสักอย่างลองไหมเอาทีละชั้นเลยแล้วกันเอาชั้น2ให้หมดเดี๋ยวค่อยขึ้นชั้น3เก็บให้หมดทุกห้องเลยครับมาไม่ชอบค้างคาใจเหมือนกันอ๋อแต่ห้องนายหญิงมันยังเข้าไม่ได้นี่หว่าเนี่ยพอมันล็อกเข้าไม่ได้กูก็เลยเข้าไปเช็คข้างในนี้ไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเลยขึ้นชั้น3จากฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยเข้าได้ยังไม่ได้ครับมันล็อกจากฝั่งนู้นมาโอเคแปลว่าชั้น3ชัวร์ถ้าไม่มีก็คือหาไม่เจอแล้วบ้านนี้อหลงไม่ตอบไลน์เลยอ่ะเขามีนัดกันวันนี้อหลงหรืออยู่ไหนอาหลงไม่อ่านไลน์กลุ่มครับแล้วอย่างนี้คือเราจะไปกันไม่ได้นะครับเดี๋ยววิดีโอคอลไปไหมอ่ะสัญญาณมีหรือเปล่าไม่รู้ทางนี้มีตู้บังโอเคจำได้มาอาหลงวิญญาณที่ถูกผนึกห้องดำก็ยังคงถูกเฝ้าอยู่โดยนายหญิงสินะอีเหี้ยมึงจะงกไปไหนเนี่ยภารกิจตามหาอาหลงอาหลงแม่งอยู่ไหนวะทางนั้นมั้งวะมันมีความเป็นไปได้นึงครับคือมันบั๊กจริงๆหรือยังไงผีพุ่งตายเปล่าอุ๊ยกระดาษบันทึกของอาเหอหวนเรากำลังไปที่แมนชั่นไปกับคุณเจ๋าอ่ะเพื่อเตรียมตัวปาร์ตี้วันเกิดของคุณหญิงรับรองว่ามันจะต้องสนุกมากๆเลยอ่ะแล้วอาเจ๋าก็บอกว่าเราจะต้องทำตามกฎของบ้านนี้อย่างเคร่งครัดไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะไม่ได้จัดแสดงถูกเลิกจ้างทันทีทำไงดีวะเนี่ยแม่งไม่มีทางไปต่อแล้วชิ้นส่วนนี้ไว้ทำอะไรฮะรู้ละลองดูเอาไปใส่ในห้องนั้นดูห้องนายหญิงดูอ้าวไอ้เหี้ยเชือกขาดไปแล้วเหรอสุดเอาไปใส่ห้องนายหญิงเลยผมว่ามันน่าจะเป็นของสำคัญด้วยแหละอันเนี้ยมันไม่น่าจะมีแค่ถุงผ้าดอกไม้อย่างเดียวหรอกไปเสียเลือดกันหน่อยอั่วจะลองเอาไปใส่ในบ่อเลือดอีกดูอีกสักรอบนึงมากรีดเลือดเชือดเนื้อธาตุอะไรกันนะอันนี้เราเปิดแล้วไม่ได้ว่ะไม่ใช่ว่ะตายหาแล้วมันควรจะฆ่าอาหลงแล้วได้เลือดอาหลงมาเปิดประตูธาตุน้ำนะว่าไหมถามจริงบั๊กวะเนี่ยโหลดเซฟหน่อยไหมมีคนบอกให้ลองโหลดเซฟหน่อยไหมได้โหลดแล้วอ่ะที่ไหนวะเนี่ยอ่ะเราอยู่ห้องสวดถ้าเราโหลดแล้วมันหายบั๊กเนี่ยผมจะกลับไปตรงห้องอาหลงอีกรอบนึงแล้วถ้าอาหลงโผล่มาแปลว่าแม่งบั๊กใช่ป่ะมาที่ห้องกล่องเพลงนะแล้วถ้าอาหลงยืนอยู่ตรงเนี้ยก็หมายความว่าแม่งบั๊กยังไงล่ะอาหลงเดี๋ยวก่อนนะถ้ามาจากทางนี้ใช่ไหมHoly shit
อหลงไม่ดีแล้วรีโหลดเจออหลงแล้วอีไม่ตอบไลน์อ่ะอีมาอยู่ในห้องอับสัญญาณอ่ะใส่ไส้สิรอบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับห้ามกดพลาดเลยนะครับเจ้าแม่ช่วยลูกช้างด้วยกรีดเลือดเชือดเนื้อเอ้าทำไมไม่ยิงถังอ่ะล่ะโหลี่ชิตหัวตายแน่รีโหลดตัวนี้ใกล้ก่อนโอ้ชี้เคาะกำกับแล้วเจอที่อยู่ของอหลงแล้วอีไปแอบอยู่ในนั่งอีไปแอบอยู่ในนั่งในที่สุดผมก็รู้ที่อยู่ของอหลงแล้วครับแล้วเราจะต้องได้เลือดอหลงมาแต่มันไม่ง่ายเลยว่ะแม่งคือเราต้องไม่พลาดเลยต้องยิงถังอย่างเดียวแล้วผมเสือกไปยิงเล่นๆก่อนไงคิดว่ามันจะระเบิดเลยแต่คราวนี้นะครับผมจะไม่พลาดแน่นักกีฬาทีมชาติจีนอย่างผมเคยแข่งยิงปืนระยะไกลมาแล้วเพราะฉะนั้นหรือเตรียมโจอวยได้เลยเจ้าแม่ครับผมมีเรื่องมารายงานเนี่ยว่ายังไงจ๊ะอนัทผมเจออหลงตันแล้วครับอีซ่อนอยู่ในห้องเก็บเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยซากศพเต็มไปหมดอ่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าจงปลดปล่อยวิญญาณของอหลงซะรวมทั้งนักแสดงทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่นั่นด้วยเจ้าแม่ขออวยพรให้ลูกช้างทำงานให้สำเร็จลุล่วงนะเจ้าต้องไปทำงานให้ลูกช้างแล้วก็ทำให้แม่ช้างพ่อช้างด้วย งานนี่จะทำให้เจ้าแม่เสียชื่อไม่ได้มันถูกห้องบ่เนี่ยทำไมนะใช่ไหมผิดห้องใช่ไหมเจ้าแม่ครับอัวว่าแล้วอัวเดินมาผิดทางเจ้าแม่พูดเป็นอย่างดีเลยเป็นตุเป็นตะใหญ่เลยอ่ะเจ้าแม่อัวหลงโกรธให้อภัยลูกช้างด้วยอัวตื่นเต้นไปหน่อยกับการต่อสู้เมื่อกี้อัวก็เลยไม่ทันคิดว่าอยู่ทางนั่งอ่ะไม่เป็นไรนะจงจำคำข้าไว้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาและความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เสมอเจ้าทำดีแล้วครับเจ้าแม่ผมกลับมาแล้วครับ ต้ององค์นี้ต่างหากอะปลดปล่อยวิญญาณได้สิเกลากายมาซิโซเจ้าแม่ครับผมกลับมาแล้วฮะตั้งจิตอ๋อลืมตั้งจิตให้ดีใช้สติให้มั่นแล้วกำจัดวิญญาณร้ายนั้นให้ได้ล่ะครับเจ้าแม่กระสุนรีโหลดพร้อมนะครับผมกำลังจะเข้าไปจัดการวิญญาณร้ายพวกนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะมีมากมายเหลือเกิน1หาย2หาย3หายหายที่4ไม่มีครับ3ตัวนี้ผมต้องยิงด้วยมือเปล่าแต่ตรงนี้ยิงได้ก่อนยิงระยะใกล้ให้หมดอ่ะกำจัดทีละระยะใกล้ให้หมดอ่ะเจ้าแม่ครับเริ่มเลยนะครับเจ้าแม่จงภูมิใจในตัวผมมาดบิวกำจักวิ่งอย่างไล่หวานเดือนปีเอาเหี้ยไม่ระเบิดวะวิ่งอย่างไล่หรืออย่ามาใกล้อ้วกระสุนมันจะไม่พอนะรู้ไหมโอ้มึงเดินกันมาเป็นขบวนเลยยัดแค่หลบอยู่ในมุมอย่างนี้กูก็ตายนะ1 2กะสูงอ้วกหมกแล้วไม่ใช่ผมว่าเราต้องไม่สู้แบบนี้ครับเพราะการต่อสู้แบบนี้มันไม่มันจบสิ้นน่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วครับเจ้าแม่อย่างเงี้ยมันมากมายเกินไปหรืออ้วต้องยิงแล้วลุยเข้าไปเลยเจ้าแม่เจ้าแม่ต้องบอกอ้วนะเจ้าจะต้องผ่านพ้นมันไปด้วยตัวของเจ้าเองเพราะเจ้าแม่ก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันสู้ๆนะว่าติดประชุมแล้วคงไม่รับสายสักพักหนึ่งเจ้าแม่โอ้มีเลือดตรงนี้อันนึงไงนี่คือทางรอดของอ้วเนี่ยค่อยๆใช้สติสัมปชัญญะของเลือกระสุนเอกสารเก็บกระสุนนี่มึงเดินแล้วป่ะเนี่ยหรือยังไงหรือมึงล็อกไว้อยู่มากรีดเลือดเชือดเนื้อ
บอเข้าให้นะครับผมทำไมมึงไม่เก็บกระถางธูปติดตัวไปสักอันหนึ่งวะฮัลโหลเจ้าแม่ฮัลโหลขออภัยค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดตัวได้ในตรงนี้เจ้าแม่กำลังประชุมกับหมู่มหาถวยเทพบุงสวังอยู่อาหลงหรือนี่ยุ่งยากนะว่าจะทำให้ลือไปสบายแต่ลือไม่ยอมให้ว่าปล่อยลือมึงรู้ไหมกูเสียเลือดไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเติมเลือดก่อนเลยนี่นะแล้วลองใหม่ได้ไหมจงหายไปซะเฮ้ยแต่เราเป็นอมตะตอนที่เราปักมีดนะเว้ยกูได้บทเรียนใหม่แล้วกูอมตะตอนที่กูทำพิธีอยู่เว้ยเพราะว่าพลังของเจ้าแม่กำลังคุ้มครองเราอยู่ยังไงล่ะฮัลโหลอานัทเมื่อกี้ว่าประชุมอยู่หรือเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าลือหาวิธีเจอแล้วเหรอเรียบร้อยครับเจ้าแม่ขอบคุณเจ้าแม่นะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดว่าลู่ว่าลือต้องทำได้ลือเก่งมากครับเจ้าแม่จับตาดูผมให้ดีนะฮะรอบนี้แหละครับแต่ก็ควรจะยิงถังระเบิดไปด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ลดจำนวนลงอ่ะอย่างน้อยก็บริเวณใกล้ๆอ่ะเฉียดเนื้อเติมเลือดเติมเลือดเชือดเนื้อระเบิดเอ้าเอ้าเอ้ากดอีไม่ได้อีหน้าหมาอแมอแมอแมว่างจริงจริงอรืออรืออรือหรือว่ามีคนอื่นอแมอต่ออต่อสายเธอทั้งคืนอแมเหนื่อยหรือว่าลืมถือมีทิศทางว่ามาแล้วมึงโดนกูนี่ไงล่ะหรือหรือหรือว่ามีคนอื่นเอาเหนื่อยเก่งมากนะลือได้มาแล้วได้กุญแจทองมาด้วยครับเอ้าเอ้ากุญแจทองกูหายไปเลยแต่ต้องยังไงก็ต้องจัดการในพวกนี้ให้หมดใช่ไหมเนี่ยมันยากตรงนี้นะเนี่ยเราก็ควรจะยิงแม่งก่อนเว้ยยิงมันเว้ยให้มันลดจำนวนก่อนแล้วค่อยเข้าไปเสียบใช่ปะอยากให้เขามาเสียบฉันทีมาเสียบฉันทีเสียเลือดเสียเลือดให้อหลงอะยิงถังให้หมดหาทางหนีทีไล่ให้พร้อมมันมาเพิ่มมาเนี่ยมึงช้าละเหมือนเราจะช้าหน่อยเหมือนเราจะช้าหน่อยอึ๊บโอ้ยเจ็บครับอ้าวกูถือมีดแล้วนะจริงนี่กูถือมีดแล้วมึงอาหลงว่าถือมีดแล้วอะอาหลงว่าถือมีดแล้วมาเสียบฉันทีคือทำไมอะในเมื่อเราเคยแทงได้ทั้งสองครั้งแล้วด้วยพลังเจ้าแม่มาลองกันมาลองกันดูมาสักรอบดิมาเรายังไม่เสียเลือดครับเรายังไหวครับ1 2ต้องเข้าแล้วป่ะเก็บปืนหน่อยไหมหมดบ้านแล้วมั้งไอ้เหี้ยเฮ้ยดูบางตาว่ะหมดแล้วป่ะหมดแล้วนะขอเข้าหน่อยนะหลง
ลงยังอีกเหรอตัวไหนเดินมาอีกอ่ะนี่ไงตัวไหนอีกอ่ะหมดแล้วนะหลงอ่ะนั่นเหรอเฮ้ยนิ่งแล้ววะไอ้ยาอิชาผาฟูนี่หมายความว่าก่อนหน้านี้ที่กูยิงมึงได้นี่คือบั๊กเหรอหรือต้องโดนอ้วแล้วเอบิลดีปกปล่อยวิ่งอย่างไรกูจะไม่ร้อยมึงพูดเล่นนั้นไอ้ผีก็แค่ผีบั๊กเหรอวะแม้จะเป็นอัจฉริยะก็ต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้รางวัลกลับไปเราได้กุญแจทองมาครับและกุญแจทองนั่นเอาไว้ขายอะไรกันแน่นี่ฮัลโหลอนัคหรือทำสำเร็จแล้วเลยครับเจ้าแม่นั่นเป็นพ่อลือมีสติและค่อยๆแก้ปัญหาในตอนที่อ้วไม่อยู่ยังไงล่ะยิ่งดีด้วยนะหรือเก่งมากรีบมาหาอ้วเดี๋ยวอ้วจุ๊บจุ๊บครับเจ้าแม่เป็นไงล่ะแล้วตกลงผมไปแทงมันทีแรกนี่คือผมบั๊กใช่ไหมคือยังไงต้องยิงก่อนแต่ผมไปแทงได้ก่อนคือผมทำบั๊กเกมพวกมันกำลังสร้างปัญหาอะไรกันแน่นะใครอีกล่ะใครสร้างปัญหาอีกล่ะฉันไม่กล้าพูดหรอกนะกูว่านายหญิงนั่นแหละก็นายหญิงแม่งทำพิธีอยู่ไงมีคนสร้างปัญหาขึ้นมาในคฤหาสน์นี้วิ่งอ่ะเจ้าแม่ NIIหรือว่าเจ้ากลับมาแล้วและแม่กวนอิมเพราะฉะนั้นนะครับคราวหน้าก็เดี๋ยวกลับมาเล่นกันต่อวันนี้เสียเวลาทั้งวันกับอาหลงนะแต่เราผ่านแล้วแล้วเราพร้อมที่จะกุญแจที่เราได้มาเนี่ยแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยไปประกอบเรามีลูกแก้ว4ลูกนะครับมันใช้7ดาราถูกไหมเรามี4แล้วแล้วเราได้กุญแจ Actor Quarter Key ครับ Actor Quarter เนี่ยก็คือส่วนของห้องพักนักแสดงนั่นเองซึ่ง Actor Quarter เนี่ยก็คือบริเวณนี้ครับซ้ายบนไม่ไกลเลยใช่ไหมล่ะครับยังไงรอติดตามให้ดีในคราวหน้านะครับผมและเจ้าแม่จะกลับมาพร้อมกับวิญญาณตัวใหม่ที่ต้องมาปลดแอกกันให้ได้เลยล่ะฮะเจอกันแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอารือว่ามีคนอื่นเหนื่อย